ผู้ที่พ้นจากโทษในวันนั้นก็เรียกว่าผู้พ้นโทษนะคะแต่ก็ติดเชื้อโควิดจากข้างในคุกแล้วดังนั้นเนี่ยจะไปโรงพยาบาลก็ลำบากดังนั้นบุ๋มก็เลยทำเป็นเรือนพักพิงด้านนอกนะคะทำเป็นเรือนพักพิงด้านนอกที่ได้เตียงกระดาษจากมูลนิธิ SCG มาลงทั้งหมด6เรือนจำนะคะ6เรือนจำแล้วน่าจะขยายตัวต่อเพราะว่าเราก็ต้องสู้กับจำนวนตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้วก็รวมถึงของพวกชุด PPE เพื่อใช้ป้องกันเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านนอกในการดูแลผู้ป่วยทุกคนทำทุกด้านค่ะค่ะต้องมีแล้วค่ะไม่บอกตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากค่ะกิจกรรมในช่วงโควิดที่เราออกมานำเข้าบริจาคเป็นอะไรบ้างคือตั้งแต่แรกเลยเหมือนที่แม่บุ๋มได้บอกไปแล้วว่าเราไม่รู้ว่าจะไปซ้ายดีหรือว่าจะไปขวาดีแต่พอรุ่นพี่นางสาวไทยพี่บุ๋มแล้วก็ทางวชิราวุธค่ะได้เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้แล้วได้ให้เราออกมาทำตรงนี้เป็นสิ่งที่เมย์ดีใจมากๆเพราะว่าในวิกฤตการโควิดอย่างนี้ค่ะสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือเราออกมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันเมย์ก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีในครั้งนี้แล้วก็ยินดีในการที่จะทำทุกๆอย่างค่ะใครมีอะไรช่วงนี้ที่เมย์พอจะช่วยได้เมย์ก็ยินดีค่ะเพราะว่าเมย์เลยเห็นว่าตอนนี้กำลังใจคือสิ่งสำคัญที่สุดในการที่จะช่วยกันในตอนนี้นะคะจริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะคุยเนี่ยก็ยังมีบอกว่าน้องเมย์คนต้องขอประถมนะหนูก็ดูในพื้นที่เลยว่าโรงพยาบาลไหนพื้นที่ไหนขาดของอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็สนับสนุนกันตรงนั้นได้ส่งของกันได้ซึ่งก็ล่าสุดประสบความสำเร็จเดี๋ยวอีกไม่กี่วันน้องก็จะไปมอบนะคะจัดการที่นครปฐมเรียบร้อยส่วนจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะมีโควิดบุ๋มกับในกลุ่มของครอบครัวนางสาวไทยเรามีโครงการดีๆเกิดขึ้นกับกรมราชทัณฑ์ค่ะนั่นก็คือกรมราชทัณฑ์เนี่ยแต่ละที่เขาจะมีของดีของเด่นเขาจะมีของดีของเด่นสวยงามเยอะแยะมากมายเรารู้จักกับรุ่นพี่ช่างหน้าช่างผมเรียบร้อยอยู่แล้วทุกคนอยากทำงานการกุศลกันและเราก็อยากจะใช้ความงามของนางสาวไทยจิตใจการกุศลของนางสาวไทยแต่ละคนมาช่วยโปรโมทของดีแต่ละจังหวัดของกรมราชทัณฑ์อย่างเงี้ยค่ะก็คือมาช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่เริ่มก่อนโควิดณวันนั้นก็เลยยังไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ทางกรมราชทัณฑ์ก็ยินดีที่จะช่วยโปรโมทของนะคะเพราะว่าของดีๆเยอะมากค่ะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีใครได้ทราบหรือว่ามีการประชาสัมพันธ์สักเท่าไหร่ค่ะอันนี้คือเดี๋ยวรอดำเนินการใช่ไหมคะแม่อันนี้เดี๋ยวรอโควิดซาก่อนดีกว่านะคะเพราะถ่ายทำอยู่กับคงใช้หลายคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เรื่องราวดีๆเรื่องการกุศลเนี่ยพี่คือเชื่อว่ากลุ่มนางงามอย่างพวกเราอย่างนางสาวไทยหรือว่าทุกเวทีเรายินดีเรื่องจิตกุศลอยู่แล้วค่ะยินดีอย่างยิ่งค่ะแล้วยังไงวันนี้ขอบคุณสื่อมวลชนด้วยนะคะที่มาจะเจอพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะอยากจะให้อาจจะเป็นแพทย์จ๋าของคุณแพทย์พยาบาลที่ฝากเตือนนะส่งกำลังใจค่ะเมย์ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะพี่ๆทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านรวมไปถึงทุกๆส่วนภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือในวิกฤตการโควิดในครั้งนี้รวมไปถึงพี่ๆมูลนิธิทุกๆคนด้วยที่ทำงานหนักในครั้งนี้ค่ะเมย์ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับพี่ๆทุกคนเมย์เชื่อว่าวิกฤตการเนี้ยค่ะเราจะผ่านไปด้วยกันอย่างแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณครับไปเลยนะครับในนามวชิราวุธวันนี้ก็วันนี้นะครับในนามสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับพร้อมคณะนางสาวไทยประจำปี2563และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะครับนางสาวไทยประจำปี2543นะครับเราทราบและตรัสดีถึงความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดทุกๆภาคส่วนนะครับที่รับผลกระทบนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรามีกิจกรรมพิเศษโดยการรับของบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อจะบริจาคให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนนะครับซึ่งวันนี้เรามีโอกาสได้มามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเช่นชุด PPE หน้ากากอนามัยแล้วก็เครื่องฉีดฆ่าเชื้อโรคนะครับต่างๆมีมูลค่าประมาณเกือบ 500,000 กว่าบาทนะครับโดยมีท่านรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์มารับมอบนะครับซึ่งเราก็หวังว่าการไปจากกรมทางแพทย์วันนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันการระบาดของโควิดที่มีกับเรือนจำและทันตสถานโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ต้องขังที่เป็นข่าวทุกวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยทำให้ป้องกันการระบาดของโควิดไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับก็หวังว่าจะเป็นความต้องการเป็นจารึกของทางเราที่อยากจะมอบให้กับทางกรมราชทัณฑ์นะครับ
ในส่วนของนางงามรุ่นพี่ค่ะมันเป็นความรู้สึกของบุ๋มอะค่ะว่าในการเป็นนางงามในยุคนี้เนี่ยน่าจะลำบากมากเพราะว่าเป็นนางงามยุคโควิดแล้วโควิดเนี่ยก็ไม่สามารถลงทำกิจกรรมเหมือนอย่างยุคสมัยที่บุ๋มทำได้ก็เลยมานั่งคิดว่าอ้าวแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ภาพของน้องได้ที่มีความตั้งใจตั้งแต่แรกนะคะตั้งแต่ประกวดมาได้ตำแหน่งมาเนี่ยแล้วน้องจะทำกิจกรรมยังไงบ้างแล้วในฐานะรุ่นพี่แล้วคนที่ทำงานด้านโควิดมาตั้งแต่ระลอกแรกก็เลยมานั่งคุยกันกับผมฝั่งวชิราวุธด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าชวนน้องๆบอกว่ามาร่วมกันไหมบริจาค กันไหมน้องบอกยินดีอย่างมากเพียงแต่ว่าในช่วงโควิดไม่รู้ว่าจะไปซ้ายหรือขวาดีเท่านั้นเองก็เลยเกิดโปรเจกต์ดีๆแบบนี้เกิดขึ้นค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมสมทบทุนทุกท่านขอบคุณวชิราวุธที่ยังสู้ไม่ถอยนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องนะคะนี่มาจากนครปฐมเลยนะคะเพื่อมาช่วยงานตรงนี้ด้วยก็หวังว่ายังไงก็จะเห็นกิจกรรมต่างๆของน้องต่อไปค่ะด้วยความที่พี่บุ๋มอาจจะรู้เยอะว่าตรงนู้นขาดตรงนี้ขาดเราเลยแบบเลือกที่นี่ด้วยใช่ไหมที่เรือนจำเนี่ยเนื่องจากจำนวนตัวเลขทุกคนเห็นอยู่แล้วนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยขึ้นจำนวนกี่พันกี่ร้อยคนแล้วก็จะมีนักโทษอยู่อีกกลุ่มนึงค่ะที่เป็นผู้ที่พ้นจากโทษในวันนั้นก็เรียกว่าผู้พ้นโทษนะคะแต่ก็ติดเชื้อโควิดจากข้างในคุกแล้วดังนั้นเนี่ยจะไปโรงพยาบาลก็ลำบากดังนั้นบุ๋มก็เลยทำเป็นเรือนพักพิงJust like one spring day 설레임을 주는 걸 언젠가부터